แอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันถูกที่แต่ผิดเวลาถูกชะตาแต่ผิดศีลธรรมอยู่ในลมมันมืดดำบาปกรรมก็ตามล้านใจเจ็บปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดสิผิดเวลาถูกชะตาแต่ผิดศีลธรรมเมื่อชีวิตเลือกทางต่ำบาปกรรมก็ต้องรับไปถูกใจแต่ไม่ดีงามถูกประนามว่าไร้ยากายต้องให้หน้าสักเท่าไรแต่ถึงเวลาทำตัวไรที่ถูกที่คู่บ้านนี้เป็นบ้านที่ฟ้าซื้อไว้ก่อนที่ฟ้าจะย้ายไปอยู่กับคุณใหญ่ที่ซานฟรานเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ฟ้าจะกลับมาบินอีกครั้งและฟ้าก็จะบินให้สูงกว่าเดิมสภาพตอนนี้ของแกเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เลือกได้เลยนะช่วยเก็บให้หน่อยสิมึงกล้าลองดีกับกูเหรอทำไมจะไม่กล้าหน้าแกก็ไม่ได้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะหน่อยปากดีนะครับมึงคุณรับฉันเป็นคนไข้ของคุณได้ไหมแค่แม่ของมันตายเพราะคุณพี่นิ่งดูดายไม่ยอมที่จะช่วยเหลืออะไรเลยเอามาทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเอามาคนที่เห็นกับตัวที่สุดมาพวกเราอยู่นี่มาหาแม่นะเอามาลองเสียแล้วเหรอครับครับประหลาดแท้อยู่แต่ในห้องมาหลายปีดีดับพอจะเสียกลับไปเสียที่บ่อน้ำแล้วตำรวจกับหมอว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่าเป็นการตายแบบธรรมชาติครับไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรอาคุณนายที่สองอ่ะอีต้องโดนผีอาคุณนายที่สามเล่นงานแน่ๆเลยละค่ะว่าอย่างนั้นจะไปตายข้างบ่อน้ำเหรอคะอะเง็กซีซัวตานะรู้นะผีเพ้อที่ไหนกันปวดเหลวไหลคู่มันก็ไม่เหลวไหลซะทีเดียวหรอกนะครับเอามาผีก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งแล้วเวรกรรมก็ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลครับอีฉันว่าตอนเนี้ยเรามาคุยกันเรื่องงานศพดีกว่านะคะถ้างั้นช่วยจดลิสต์รายการที่ต้องทำมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองมีใครบอกยี่หลงยี่หุยหรือยังครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รีบมาส่งข่าววันนี้คุณก็เลยต้องย้อนไปย้อนมาหลายรอบเลยไม่เป็นไรค่ะยอดเต็มใจคุณเลยค่ะครับตกลงตอนนี้เรยาเป็นคนไข้ของคุณแล้วเหรอคะใช่ครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้บอกคุณก่อน
แต่ผมเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหลังๆมานี่เขาก็เริ่มทำร้ายตัวเองแล้วด้วยทำร้ายตัวเองแต่คุณเล็กให้คุณหมอคนอื่นดูแลเขาก็ได้นี่คะทำไมต้องไปดูแลเขาด้วยตัวเองด้วยอ่ะคุณเห็นผมล่ะเปล่านะคะไม่ได้หึงซะหน่อยหึงก็บอกว่าหึงสิครับไม่เห็นเป็นไรเลยน่ารักเดียวส่วนเรื่องในยาคุณยอดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในสายตาของผมมองเขาเป็นแค่คนไข้ธรรมดาคนหนึ่งยอดไม่ได้กลัวคุณหรอกค่ะกลัวคนอื่นมากกว่าคุณก็รู้นี่คะว่าเขาแผนสูงจะตายอะสูงแค่ไหนก็ไม่มีผลกับผมแล้วครับถ้าเราไม่หวั่นไหวสักอย่างคุณยอดเชื่อใจผมไหมค่ะคุณเลยคะยอดมีเรื่องจะถามนะคะคุณกับม้ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะทำไมวันนี้ดูห่างเหินกันจังเลยมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวผมนะครับแต่ในเมื่อคุณอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะต้องรู้เอาไว้แต่หลังจากที่คุณรู้แล้วคุณจะอยากยุ่งเกี่ยวกับที่นี่อีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยอะไรนะคุณแม่คุณเล็กโดนพ่อเขาฆ่าตายงั้นเหรอโอ้ยตายแล้วยังกับพล็อตละครน้ำเน่านะคะโหฝั่งละสยองจะตายช็อกไหมล่ะขนาดฉันฟังฉันช็อกเลยโอ้โหมันก็ต้องช็อกสิวะถ้าแกไม่ช็อกเนี่ยถือว่าแกสตรองมากเลยนะนี่ถ้าแกไม่อยากไปร่วมวงสาคณาญาติกับเขานะฉันจะไม่ว่าแกสักคำเดียวเลยเจ๊ฉันไม่มีทางทิ้งคุณเล็กเพราะเรื่องนี้หรอกนะฉันรู้ว่าเขาไม่เหมือนพ่อเขาฉันรู้ว่าแกรับได้แต่ว่าพ่อแกรับได้หรือเปล่าก็รู้ๆกันอยู่นี่แกอย่าเพิ่งเครียดเรื่องนี้เลยนะมันมีเรื่องอื่นที่แกจะต้องระวังเรื่องอะไรอีกล่ะเจ๊ก็เรื่องอิเลยาไงแกบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่ามันกลับมาวอแวร์กับคุณเล็กอีกแต่คุณเล็กเขายืนยันหนักแน่นกับฉันฉันรู้ว่าคุณเล็กเขาหนักแน่นนะแต่แกก็ประมาทผู้หญิงอย่างอีเลยามันไม่ได้มันสารพัดพิษจะตายจริงค่ะคุณยอดขาฟังไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะเท่าที่เจ๊แกพูดมาเนี่ยดังนั้นมันดูสารพัดพิษจริงๆนะคะค่อยๆตายตกตามกันไปแล้วสินะอีกหน่อยก็ถึงตาแกแล้วนางแม่งหวยขำอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรค่ะแค่อ่านนิยายสัจธรรมแล้วมันก็ขำดีแล้วที่เข้าไปรับคำปรึกษากับคุณหมอมาเป็นยังไงบ้างจะถามเรื่องบำบัดหรือว่าเรื่องอื่นล่ะคะแล้วมันมีเรื่องอื่นที่นอกจากการบำบัดมั้ยล่ะไปบำบัดก็ต้องมีแต่เรื่องบำบัดสิคะจะมีเรื่องอื่นได้ยังไงไม่มีก็ดีพยายามอย่าสร้างเรื่องให้คุณทองเขาปวดหัวอีกก็แล้วกันคุณทองอ่ะเขาอุตส่าห์ช่วยเธอไว้ตั้งหลายครั้งแล้วนะค่ะฟ
้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมให้อาจิวจัดห้องพักไว้ให้แล้วยังไงเชิญพักผ่อนก่อนนะครับจิวฝากด้วยนะเชิญทางนี้เลยครับน่าสงสารลูกสาวคุณเย็นหลิมนะคะคงเสียใจมากที่มาไม่ทันดูใจแม่แต่อย่างน้อยเขาก็ยังได้มีโอกาสจัดงานศพให้แม่นะครับไม่เหมือนผมไม่มีโอกาสจัดงานศพให้แม่ตัวเองคุณเล็บแมวสิคะอย่าคิดลบๆแบบนั้นพายอดไปนั้นน่ะไม่เขารู้จักดีกว่าค่ะยี่หลงยี่หุยนี่คุณยอดครับแฟนคุณเล็กเหรอคะใช่ครับขอโทษนะคะที่ไม่ได้มาทักทายก่อนหน้านี้พอดีว่าโมแต่ยุ่งๆช่วยงานอยู่นะคะได้ข่าวว่าคุณยอดเป็นลูกคุณหญิงกับนายพลเหรอคะแหมคุณเล็กนี่เก่งจังเลยนะคะหาแฟนระดับนี้ได้แล้วพวกรู้จะเอายังไงจะกลับมาอยู่ที่นี่ด้วยกันไหมไม่เอาหรอกค่ะเมืองไทยไม่เห็นจะมีอะไรน่าอยู่ตรงไหนเลยเดี๋ยวพอเราสองคนเสร็จธุระเนี่ยก็จะกลับอเมริกากันเลยค่ะก็แล้วแต่พวกรู้กันละกันมีอะไรให้อ้วช่วยก็บอกมาใหญ่ช่วยจัดการเรื่องเงินมรดกของแม่เราให้เรียบร้อยก็พอค่ะเราจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาให้วุ่นวายมรดกมรดกอะไรก็มรดกของแม่ไงคะในเมื่อแม่ของเราตายแล้วเงินส่วนแบ่งที่แม่เราควรจะได้ก็ต้องตกเป็นของเราสองคนไม่ใช่หรอคะนี่คือพินัยกรรมที่เตียงเลือกทำไว้ให้อีระบุให้อ้วเป็นผู้จัดการมรดกคอยจัดการเรื่องเงินเดือนและค่าใช้จ่ายในบ้านและเงินปันผลประจำปีให้กับบรรดาเมียและลูกหลานทุกคนแบบนี้เราก็ไม่ได้เงินก้อนน่ะสิคะก็เงินประกันที่แม่พวกลือทำไว้ให้ไงเงินแค่ไม่กี่ล้านจะไปทำอะไรได้คะเงินไม่กี่ล้านตายแล้วว่ะใครสั่งใครสอนให้ลือคิดแบบนี้ฮะนี่ถ้าวิญญาณอาเตี่ยของลือได้ยินเข้าเนี่ยว่าลูกหลานดูถูกเงินล้านเนี่ยอีคงจะตายอีกรอบวิญญาณคนเตี่ยคงไม่ได้ยินหรอกค่ะป่านนี้คงชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั่นอายี่หุยแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะถ้ามาใหญ่จะช่วยจัดการแบ่งเงินส่วนทั้งหมดที่เราควรจะได้มาให้พวกเราสองคนดูแลกันเองค่ะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงลือก็รู้จักระบบโปร่งสิ่งของตระกูลนี้ดีถ้ายอมพวกรู้สักคนระบบมันก็พังน่ะสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพวกรู้ต้องการใช้เงินมากกว่าปกติพวกรู้ก็ทำเรื่องมาหาอ้วและอ้วก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมสิ่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือม้าอยากแบ่งสมบัติทั้งหมดที่แม่เราควรได้มาให้เราค่ะอายี่หุยลือนี่พูดไม่รู้จักฟังจริงๆเลยนะระบบนี้อากงของลือเขาเป็นคนตั้งขึ้นมาเพราะอยากจะให้ครอบครัวอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าขืนให้ขาดไปเลยเนี่ยครอบครัวก็คงแตกกระสานสั้นเซ็นไปคนละทิศละทางแน่ๆก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่เราต้องการเราอยากจะตัดขาดจากตระกูลนี้เต็มทนแล้วค่ะยุ้ยจะมาห้ามหนูทำไมไหนเจ้บอกหนูว่าเราแค่จะกลับมารับมรดกแล้วก็จะไม่กลับมาเหยียบบ้านบ้าๆอีกหรอไงอะไรนะบ้านบ้าๆเหรอนี่พวกรู้คิดอย่างนี้จริงๆเหร
รือว่ามันไม่ใช่ล่ะคะตั้งแต่เล็กจนโตม้าอยากคิดว่าเราเห็นอะไรในบ้านหลังนี้บ้างคะถ้าไม่ใช่หญิงแก่3 4คนทะเลาะตบตีกันไม่เว้นแต่ละวันก็เป็นชายแก่จนจะลงโลงแต่ก็ยังอุตส่าห์หาเมียฝรั่งมาสนองตันหาตัวเองหยุดเดี๋ยวนี้นะว่าบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้หนูไม่หยุดว่าบอกให้หยุดรู้ตัวไหมคะม้าใหญ่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องบ้าๆของบ้านหลังนี้ที่พวกเราอยากจะไปให้พ้นมากที่สุดค่ะหนูขอโทษแทนน้องแล้วกันค่ะส่วนเรื่องเงินมรดกถ้าม้าใหญ่จะช่วยจัดการให้พวกเราก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะเพราะพวกเราคงไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วค่ะนะอาคุณนายพวกเอียยังเด็กอาจจะพูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดน่ะไม่ทันได้คิดเหรอว่าพวกเอียคิดมาตั้งนานแล้วล่ะทำไมเรื่องที่พวกเราทำมันผิดมากเลยเหรอลูกหลานเลยต้องตั้งหน้ารังเกียจกันขนาดนี้มันจะผิดจะถูกอ่ะเราก็กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วคิดมากไปก็เท่านั้นถ้าเรื่องเมื่อวานว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องของวันนี้และพรุ่งนี้ล่ะว่าจะทำยังไงถึงไม่ต้องโดนลูกหลานกล่นด่าสาปแช่งอีกเอ้าคุณชายเล็กจะไปไหนคะเรื่องหอบผ้าหอบผ่อนจะไปไหนผมจะไปอยู่ที่หอพักในโรงพยาบาลสักพักหนึ่งนะครับอาม่าอันที่จริงผมตั้งใจจะไปตั้งนานแล้วแต่ติดงานศพของอาม่ารองจะไปสักพักทำไมถ้าลือจะไปลือก็ไปเลยไปรู้แล้วรู้รอดไปเลยคุณนายทำไมอาหุว่าพูดผิดตรงไหนคนเขาไม่อยากอยู่เราไปรั้งเขาไว้ทำไมไปกันให้หมดเลยปล่อยให้บ้านหลังนี้มีแต่คนแก่ๆรอวันตายก็พอไปก่อนนะครับอาฮุงผมฝากอาฮุงดูแลทุกอย่างที่นี่ด้วยนะครับแล้วผมจะแวะมาไม่จำเป็นหรือคิดว่าว่าเป็นใครว่าเป็นขอทานเหรอที่ต้องรอเศษบุญเศษเมตตาจากหรือถ้าหรือจะไปหรือก็ไปเลยไม่ต้องมาทำทีมีเมตตากับอ้วนะคะคุณเล็กย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเหรอคะใช่ค่ะตั้งแต่เสร็จงานศพอาคุณนายที่สองอ่ะ
อคุณชายเล็กก็ย้ายออกไปเลยค่ะนี่อคุณยอดไม่รู้เหรอคะไม่เลยค่ะคุณเล็กยังไม่ได้บอกอะไรยอดเลยอะแล้วนี่หมาเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยก็แย่ค่ะภายนอกอะคุณนายดูเข้มแข็งนะคะแต่ภายในอะไม่ไหวแล้วค่ะลูกหลานไปคนละทางสองทางแบบนี้ค่ะอาคุ้งอยากจะขอร้องอาคุณยอดช่วยคุยกับอาคุณชายเล็กหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวยอดจะคุยให้นะคะฟ้ารู้สึกว่าชีวิตของฟ้าเริ่มทำตัวนอกลู่นอกทางไปก็ตอนที่คุณแม่เสียไปนะคะตอนนั้นน่ะฟ้ารู้สึกว่าฟ้าจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปสนใจใครแล้วก็ไม่สนด้วยว่าจะทำให้ใครต้องเดือดร้อนฟ้าสนแค่ว่าฟ้าจะทำทุกอย่างที่ตัวเองพอใจแล้วก็มีความสุขแค่นั้นก็พอสุดท้ายแล้วเนี่ยฟ้าก็ไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นจริงๆหรอกค่ะกลับทุกข์มากกว่าเดิมด้วยซ้ำคุณคงรู้สึกผูกพันกับคุณแม่คุณมากเลยใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาที่เราสูญเสียคนสำคัญในชีวิตเราไปเราจะรู้สึกเหมือนขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราไม่เข้ารูปเข้ารอยแล้วคุณเล็กล่ะคะคุณเล็กเองก็สูญเสียคุณแม่ไปเหมือนกันไม่ใช่หรอคะคือฟ้าอยากรู้ว่าคุณเล็กเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไร้ค่าบ้างไหมอะคะนี่เรากำลังคุยเรื่องคุณอยู่ไม่ใช่หรอก็ใช่ค่ะแต่คุณเล็กเป็นคนบอกฟ้าเองไม่ใช่เหรอคะว่าการบำบัดที่ดีเนี่ยเราต้องร่วมแชร์ประสบการณ์กันครับผมก็เคยรู้สึกหมดอะไรตายอยากแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าแต่ผมยังโชคดีนะครับที่ผมมีครอบครัวคอยให้กำลังใจทำให้ผมผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คุณเล็กได้โชคดีนะคะที่ยังมีคนอยู่ข้างๆฟ้าอยากมีคนอยู่ข้างๆฟ้าบ้างเผื่อว่าจะได้คอยแบบช่วยเตือนใจฟ้าชีวิตฟ้ามันคงไม่เละเทะขนาดนี้หรอกคุณเล็กคะคุณเล็กช่วยฟ้าทีได้ไหมคะช่วยให้ฟ้าเห็นการมีคุณค่าของชีวิตได้ไหมคะคุณเล็กมันเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วครับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเราคุยกันมาตั้งนานแล้วทุกคนจะลาเป็นไรไหมครับเป็นหัวนิดหน่อยอะค่ะแย่จังเลยขอโทษนะคะเข่าอ่อนอีกแล้วเหรอคะช่วงนี้ล้มบ่อยจังเลยนะขาดแคลเซียมเหรอถ้าขาดแคลเซียมเนี่ยฉันพอจะแนะนำได้นะแต่ว่าถ้าเธอขาดอย่างอื่นเธอคงต้องไปหาเอาเองแล้วล่ะขอบคุณมากนะคะที่แนะนำอุ๊ย
นี่มาหาคุณเล็กอีกแล้วเหรอคะถ้างั้นไม่รบกวนแล้วกันนะคะขอตัวค่ะยอดครับคุณยอดมีอะไรหรือเปล่าครับยอดเพิ่งรู้ว่าคุณย้ายออกจากบ้านนะคะคุณหมอคะท่านผอ.มีธุระจะคุยด้วยนะคะขอบคุณครับงั้นคุณยอดรอผมในห้องสักครู่นะครับผมมานี่หันมารับบทใสๆแล้วหรอฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เธออาจจะหลอกคนอื่นได้แต่ว่าเธอหลอกฉันไม่ได้คุณยอดคุณยอดพูดอะไรอะคะฟ้าไม่เข้าใจอะเลิกปลอมเถอะนะไอ้บทแบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับเธอหรอกหันมาแซ่บๆแรงๆเหมือนเดิมอ่ะดีอยู่แล้วเห็นเธอต้องทนฝืนเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฉันอึดอัดแทนคุณยอดคะฟ้าเข้าใจนะคะถ้าคุณยอดจะคิดว่าฟ้าเสแสร้งอ่ะคุณยอดรู้ใช่ไหมคะว่าฟ้าเคยฆ่าตัวตายมาแล้วคุณยอดไม่คิดบ้างเหรอคะว่าคนที่ผ่านเรื่องแบบนั้นมาเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างก็ได้อะคุณยอดไม่คิดที่ใช้โอกาสฟ้าบ้างเลยเหรอถ้าเป็นคนอื่นฉันอาจจะเชื่อแต่ว่านี่มันเป็นเธอฉันก็เลยไม่แล้วเผลอๆไอ้เรื่องฆ่าตัวตายของเธอเนี่ยนะมันอาจจะเป็นแผนเรียกร้องความสนใจก็ได้วันหลังเนี่ยถ้าจะตายก็ไปตายที่อื่นอย่ามาตายต่อหน้าผู้ชายของฉันเข้าใจไหมคุณยอดคะสั่งฟ้าก่อนนะคะอย่าอะไรปล่อยฉันนะคุณยอดขอโทษนะครับขอทางหน่อยครับคุณยอดระวังคุณเป็นไรหรือเปล่าครับยอดเป็นไรหรือเปล่าคะยอดเป็นไรไหมครับเนี่ยเล็กมันผลักยอดค่ะยอดไม่ไหวนะครับเปล่านะคะฟ้าไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคะคุณเล็กนี่แกยังกล้าโกหกอีกเหรอหนูคนนี้เขาไม่ได้ผลักนะคะเขายังมาช่วยดงหุ่นไว้ด้วยซ้ำแต่คุณน่ะมาด่าฉอดฉอดใส่หนูคนนี้แต่หนูก็ยังใจเย็นเนาะไม่ได้ตอบโต้ไปแรงๆสักคำไม่เป็นไรค่ะยาของคุณครับฉันไม่ผิดนะคะผมรู้ครับว่าคุณไม่ผิดอ
คุณเชื่อฉันหรือยังว่าหนังนั้นมันไม่ได้มาดีผมรู้ว่าคุณไม่ผิดแต่คุณจะให้ผมไปตัดสินว่าเรยาเขาเป็นคนผิดทั้งๆ ที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คงจะไม่ได้เหมือนกันล่ะครับคุณอย่าลืมสิครับผมเป็นจิตแพทย์นะจะไปตัดสินอะไรง่ายๆมันคงไม่ได้ครับคุณก็เป็นไซส์อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นยังไงล่ะเป็นคนดีมีเหตุผลจนเกินไปจนบางครั้งฉันก็อยากให้คุณร้ายซะบ้างถ้าผมร้ายแล้วคุณจะรักผมไหมล่ะผมไม่อยากให้เรยาเขามีอิทธิพลกับชีวิตของคุณมากเกินไปนะครับไม่ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่มีผลอะไรกับผมทั้งนั้นสำหรับผมมองเขาเป็นแค่คนไข้ธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเองครับคุณเล็กคะเราเรื่องที่บ้านคุณจะย้ายออกมาแบบนี้จริงๆเหรอคะผมคงต้องขอเวลาอยู่ห่างจากที่นั่นสักระยะหนึ่งครับคุณก็รู้นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังทำใจมองหน้าพวกเขาไม่ได้หรอกครับแล้วคุณไม่สงสารม้าคุณเหรอคะท่านไม่มีใครแล้วจริงๆนะนี่คือจำนวนเงินที่คุณหนูยี่หลงกับยี่หุยขอเบิกล่วงหน้านะครับอีบอกว่าจะเอาไปทำทุนที่เมืองนอก400ล้านเนี่ยนะนี่มันเท่ากับเงินปันผลที่พวกอีจะได้ในช่วง10ปีรวมกันเลยนะถ้าพวกอีเอาเงินก้อนนี้ไป10ปีจากนี้พวกอีก็มาเบิกไม่ได้แล้วนะพวกอีก็คงต้องการแบบนั้นแหละครับไอ้คงไม่อยากมาติดต่อกับตระกูลนี้บ่อยๆนะถ้าอย่างนั้นก็ให้ทนายจัดการตามที่อีขอแล้วบอกอีไปด้วยนะว่าอีได้เงินก้อนนี้ไปแล้วไม่ว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนหนักหนาสาหัสแค่ไหนพวกอีก็ต้องจัดการกันเองในเมื่อไม่อยากข้องแวะกับบ้านหลังนี้อีก็ต้องทำให้ได้อย่างที่อีพูดได้ครับเดี๋ยวว่าจัดการให้กูเรือไปก่อนม้าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นมันคนทั้งคนนะครับม้าแล้วคนคนนั้นเป็นแม่ของผมม้าร้องก็พูดถูกม้าคือคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดรู้ตัวไหมคะม้าใหญ่
ก็เป็นหนึ่งในเรื่องบ้าๆของบ้านหลังนี้ที่พวกเราอยากจะไปให้พ้นมากที่สุดค่ะเฮียทำไมเฮียต้องตายด้วยทำไมเฮียไม่อยู่รอรับผลที่เฮียทำทำไมจะต้องให้ลูกหลานมาด่าประณามพ่ออยู่คนเดียวว่าไม่ได้ทำอะไรเลยว่าไม่ได้ทำอะไรสักนิดแล้วทำไมว่าจะต้องมารับกรรมที่ว่าเป็นอีกเกาะด้วยว่าถามว่าใครว่าถามว่าใครอเมเกไม่ต้องกลัวหรอกมานี่สิไม่อยากรู้หรอกว่าข้างล่างนั่นมันมีอะไรไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกนะออกจะเย็นสบายเสียด้วยซ้ำอย่างน้อยก็น่าจะเย็นกว่าที่ที่คุณนายอยู่ตอนนี้ถ้าไม่เชื่อลองไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะมาเป็นยังไงบ้างครับมาไม่เป็นอะไรแล้วแหละนอนพักอยู่ที่ห้องอาฮุ้งโทรบอกผมว่าพี่หมวยใหญ่ไปเจอมาอยู่ข้างบ่อน้ำเหรอครับไม่ใช่แค่นั้นนะมาทำท่าจะกระโดดลงไปในบ่อนั้นด้วยโชคดีที่พี่เรียกเอาไว้ทันอะแล้วมาก็หมดสติไป
กระโดดลงไปในบ่อเหรอครับบ่อนั้นมันมีอะไรนักหนานะม้ารองก็ตายที่นั่นแล้วยังจะเรื่องวันนี้อีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะให้คนไปถมบ่อนั้นทิ้งซะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มาคิดจะทำอะไรครับไม่รู้ว่าจำไม่ได้ผมคุยกับพี่หมวยใหญ่แล้วนะครับเราจะถมบ่อน้ำมันทิ้งเก็บไว้ก็จะมีแต่เป็นอันตรายเปล่าๆหรือมีสิทธิ์อะไรหรือไม่ใช่คนบ้านนี้ซะหน่อยหรือย้ายออกไปแล้วหรือมาจุ่มวุ่นวายอะไรกับบ้านกูอามาครับที่ผมย้ายออกจากบ้านไปไม่ใช่เพราะว่าผมต้องการตัดขาดจากอามานะครับผมแค่ต้องการเวลาคิดทบทวนในสิ่งที่ผมเพิ่งได้รู้มาสักระยะหนึ่งครับเรื่องในบ้านหลังนี้มันเลวร้ายขนาดที่เรือต้องใช้เวลาทำใจเลยเหรอแล้วอามาคิดว่ามันเลวร้ายไหมนะครับคุณยืนยันกับยอดเองว่าเขาเป็นแค่คนไข้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นยายก็ต้องเชื่อใจคุณสิคะคิดว่าจะกำจัดฉันได้อย่างนั้นเหรออย่างเธอมันก็แค่หลอกตัวเองอย่าชี้โพรงให้กระรอกนะครับเพราะกระรอกบางตัวเนี่ยมันอาจจะเข้าโพรงไปตั้งแต่คืนนี้เลยก็ได้นะครับพาเขาออกไปถ้าท่านไล่ฉันไปวันนี้วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะเสียใจนะคะอันนี้เป็นของฝากมาจากอเมริกาลองเปิดดูนะครับเอามาให้คุณหมอคุณนายครับเรื่องแบบนี้ไปพูดด้วยตัวเองดีกว่า แอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้ำลองตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพ้นผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดเวลาถูกชะตาแต่ผิดศีลธรรมอยู่ในลมมันมืดดำบาปกรรมก็ตามล้างใจเจ็บปวดเท่าไรวันนี้ก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีถูกที่จะผิด